โฉมหน้านางผักปุ้งทายาทเจ้าภาพเพลงแหล่ทศพลหิมพานต์โอ้โหสวยมากเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับทศพลหิมพานต์เจ้าภาพเพลงแหล่ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยการแหล่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีเพลงที่สร้างชื่อให้กับเขาอย่างอะไรเมลีที่ได้รับการกล่าวขานมานานกว่าทศวรรษจบจนถึงปัจจุบันทศพลหิมพานต์เริ่มอัดเทปชุดแรกในช่วงปลาย2538โดยใช้ชื่ออัลบั้มอะไรเมลีจากผลงานชุดแรกนี้เองที่ได้ส่งผลทำให้ชื่อเสียงของทศพลเป็นที่รู้จักไปทั้งประเทศไทยและอเมริกาด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงการแหล่ที่โดดเด่นทำให้เขามีผลงานเพลงร่วม100กว่าอัลบั้มจนถึงปัจจุบันและถึงกับต้องร้องอุทานว่าโหต้องบอกว่ายิ่งโตยิ่งสวยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโฉมหน้าน้องผักปุ้งลูกสาวทศพลหิมพานต์ทายาทเจ้าภาพเพลงแหล่งานนี้น้องผักปุ้งจะสวยหน้าตาดีได้พ่อขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะน้องหน้าตาสวยน่ารักมากๆเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ